สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะคะแล้วก็ยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช anel ของเรากันอีกแล้วกับคุณแจซี่โจนส์ในเกม The Sims 3 Iceland Paradise อุ๊ยเบี่ยงเกิน <laughs> วันนี้มาแบบเสียงอุย e นิดนึงนะคะเนื่องจากไม่สบายอยู่เ <sh arp> พิ่งจะงจะดีขึ้นแล้วก็มีแรงกลับมาอัดคลิปซึ่งดูเหมือนจะไม่ได้หายไปไหนเลยเนาะ <sh arp> เพราะว่าลงคลิปอยู่ตลอดเพราะว่าอะไรคือทําคลิปดองเอาไว้ก็คือหมักเอาไว้ปเปรี้ยวแล้วหนึ่งแต่ว่านี่แหละอันนี้ก็คือฟุตเทจล่าสุดของวันอาทิตย์ วันอาทิตย์ซึ่งคิดนี้น่าจะลงวันจันทร์ใชค่คิดว่าน่าจะลงวันจันทร์ตามตารางตามปกติกันนะนะคุณผู้ชมนั่นแหละไม่เกี่ยวกันเกี่ยวกันในที่นี้ก็คือคุณแจซี่โจ้หลังจากที่เมื่อเอพิโซดที่แล้วใช่ไหมคะเราไปทําการต่อสู้กับปลาฉลามมาหนึ่งไปดําน้ําอีกสองอะไรอย่างเงี้ยก็รู้ว่าวิธีการหาตังค์ที่ดีก็คือไปสู้กับฉลามแต่อย่าทําบ่อยนะเพราะว่าอาจจะไม่อาจจะเป็นคนที่ไม่โชคดี ตลอดการตลอดไปก็ได้แต่ว่าอันนั้นแหละจ้าตีห้าหกโมงแล้วตื่นตื่นมาใช้ชีวิตบ้างนะคือไอ้นอนอนะ่ะมันก็ดีต่อใจนอนอนะ่ะมันทําให้อะไรอะไรดีขึ้นแต่ว่าช่วยตื่นมาทําอะไรกันซะหน่อยเราต้องการค่าความสนุกหน่อยไหมเดี๋ยวเราไปดูทีวีกันดีกว่าคุณผู้ชมเออแล้วก็หิวนิดหน่อยนะแต่ว่าเดี๋ยวจะไม่ทําข้าวกินอุ้ยกาไรรีสอร์ทมาแล้วสามพันแปดปังไม่ไหวนี่ไงกําไรมาแล้ว ที่เหลือต่อไปก็คือที่ต้องไปดูก็คือรีวิวคุณลูกค้าเขาว่ายังไงบ้างเราอยากมีรีสอร์ทสี่ดาวแต่รีสอร์ทเราไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่สีดาวให้สถิทียมาโกฮียอก่อนอตอนนี้เป็นยังไงบ้างหุยคุณผู้ชมไลฟ์ไทม์วิชของเรามาถึงครึ่งทางแล้วนะคะไลฟ์ไทม์วิชของเราคืออยากได้เงินกำไรจากรีสอร์ทสนะี่หมื่นเนาะตอนนี้ได้มาสองหมืนหกแล้วไม่ไกลเกินเอื้อมง่ายมากอะไรกันเนี่ยคือติดว่าง,ง่ายกว่าที่คิดเอาไว้เยอะเลย อะไรมันจะยากไปกว่าการสร้างบ้านเช่า5ดาวในเดอะซิมสไม่มีแล้วรีสอร์ท5ดาวในเดอะซิมสคือเลดเวอร์คนนี้คือคุณ w ว a t ตเทเลอรเอาปิงรักกันอีกหนึ่งไม่ได้นะคือหล่อนเป็นเพื่อนร่วมงานจะมาปิงรักกันไม่ได้คือเรามาคุยกับเขาเนี่ยเราต้องการค่าความสูงสิงสูงใจนิดหน่อยเสร็จแล้วเดี๋ยวมากินข้าวดีกว่ามากราบข้าวกินซะหน่อย ตามปกติเลยคุณผู้ชมที่เราชอบทำกันนะคะก็คือการมาใช้ฟัสซิลิตี้ของโรงแรมให้คุ้มค่าเอะเกมค้างไปเลยโอ้โหค้างไปประมาณหนึ่งนาทีได้ใจคอไม่ดีเลยเซฟไว้ก่อนคือเป็นเจ้าของรีสอร์ทแล้วจ่ายค่าสถานที่จ่ายค่าฟัสซิลิตี้แล้วก็จะต้องมาใช้ พื้นที่ให้อย่างคุ้มค่าคือว่าไงก็คือฉันจะไม่ยอมเสียตังค์ทำกับข้าวกินเองเลยสักวันหนึ่งเพราะว่าฉันมีโรงแรมเป็นของตัวเองโรงแรมมันทำ catering อาหารบุฟเฟ่ต์รายวันทุกวันนะนะมันก็ต้องจะมาใช้ฟาสิลิตี้ให้มันคุ้มค่ากันซะหน่อยเอาให้มันคุูมาให้มันจุกถึงแม้ว่าจะต้องเดินตักกินหลายๆรอบหน่อยนะแต่บอกเลยว่าฉันมีเวลาให้สิ่งนี้ทั้งวันค่ะเพราะว่าฉันอาชีพอื่นฉันไม่มีจ้ะรีสอร์ทแมเนจเมนต์วิลรีสอร์ทฟแนนซ์ รีสอร์ทไฟแนนซ์เป็นยังไงบ้างแล้วด,ดูดีดูดีดูไม่มีอะไรเอาเอาอยางอื่นบ้างรีสอร์ทแมเนจเมนต์วิลรีสอร์ทรีวิวหน่อยสิโุ้ยคนนี้เขาให้สี่ดาวแล้วคุณผู้ชมฉันอยู่นี่มาทีหนึ่งไม่ออกกําลังกายเลยจิมหัวแตกมากบุฟเฟ่ต์ที่นี่ดีมากเพิ่มคุณภาพอาหารจะทําให้รีสอร์ทนี้ดีขึ้นโอเค okay. ฉันตื่นขึ้นมาแล้วก็เจอปีเตอร์บนเตียงอ่ะพนักงานไปไหนกันหมดรูมเซอร์วิสสมเหตุสมผลดีใครต้องการ สาว่านกันและในเมือ่ออยู่ใกล้กับทะเลขนาดนี้อาใช่เขาบอกว่าให้เตรียมเครื่องดื่มมาเองนะถ้าอยากอยู่ที่รีสอร์ทนี้ชอบมากเลยเดินไฟดีมากเลยมีอาหารมังสวิรัติเอาอะไรอ่ะคือรีสอร์ทนี้ไม่มีน้ำให้ดื่มเหรอหมายความว่าไงก็ดื่มจากสาเอาซี่เนี่ยเออไหนไก็มาว่ายน้ำแล้วก็กินน้ำจากสาไปไม่ดื่มที่นี่ที่ที่ทีที่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  ลิ้นพันกันหมายถึงดริงที่นี้ที่เขาพูดกันเนี่ยนะคุณผู้ชมคิดว่าน่าจะเป็นดิ้งในแง่ของมาดื่มมาดิ้งอะเครื่องดื่มซูซาอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวมาดื่มมาดริงด,ดูหน่อยสิภูบาภูบาราคาเท่าไหร่ทำไมาอยู่ดีๆก็ไม่มีอะไรขึ้นเลยมาดื่มมาดริงภูบาอะรสี่พันหนึ่งเ้ยก็ได้อยู่ไม่อับจนซื้อได้ซื้อได้ไดแต่แคนอินเตอร์เซ็กซซิมนี่ไง ถ้าพี่อยากจะมีภูบาผมก็ซื้อผูบาให้พี่ได้เออฮ้อเนี่มันสุดยอดเลยอ่ะอยากอยากที่จะขยายสระว่ายน้ำด้วยไหมถึงแม้ว่าจะไม่จําเป็นถึงแม้ว่าจะไม่จําเป็นสักเท่าไหร่อะแต่ว่า,อ,า,อ,า,อ,าอะไรนะภูโ modify ไม่ได้เมื่อใช้งานอยู่โอ้ตายจริงงั้นงั้น,ง,นงั้นแซวงั้นแฮวไปก่อนแต่ว่าจิมนี่มันแย่ตรงไหนอะ ขอ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 อนุญาตสอบถามหน่ว่าจิมนี่มันแย่ตรงไหนคือน,นี่จิมกันวนี่ก็มีสองเครื่องแล้วนะเอาอีกเครื่องหนึ่งหมอ่าอ่าอ่าสี่เครื่องแล้วเนี่ยคือมาใช้กันเถอะคือมาใช้กันเถอะนะถือว่าขอร้องใส่เครื่องเล่นมาให้สี่เครื่องแล้วนี้ถ้ายังไม่ใช้กันอีกก็จะแบบงุนห,นหนงิดนิดนึงอ่ะเออก็จะงุดหงิดนิดนึงแล้วนี่ก็คือแบบเป็นไงนเป็น,นั้นรี่สอดจนจนตังหมดแล้วจ้าตังหมดเลยได้เวลาหาตัง หาตังไม่ใช่การแบบสร้างรีสอร์ทเพิ่มแต่อย่างใดค่ะตังคือการมาขุดคุ้ยหาขยะคุณผู้ชมแซวว่าคลิป10นาทีขุดขยะไปแล้ว10นาทีเอา้ามันเรื่องจริงคือมันเรื่องจริงทั้งนั้นปฏิเสธไม่ได้เลยเพราะนี่ไม่ใช่นี่ไม่ใช่อแลนพาราได์ธรรมดานี่มันคืออแลนพาราได์แบบแบบขุดคุยค้ยหาขยะปนหนึ่งแร็คทูริชชในเดอะซิมซีแน่นอนโอ้โหแล้วลูกค้าเต็มสระว่ายน้ำเลยสระว่ายน้ำแม่งมีอยู่แค่เนี่ย ลูกค้าเต็มสาไปหมดเฮ้ยเราควรที่จะจ้างไอ้นี่เพิ่มด้วยอ่ะคุณผู้ชมเอ่อ maintenance crew อ่า management crew มีเอา high quality คนหนึ่งแล้วกันอ่ะอ่ะอ,ะอะฉันยอมเสียตังค์ขนาดนี้คือพี่ก็ช่วยรู้เห็นเป็นใจกันหน่อยได้ไหมคือแบบช่วยช่วยรีวิวให้มันดีๆหน่อยคืออยากมีรีสอร์ท4ดาว5ดาว6ดาวไปเลยก็ยิ่งก็ยิ่งได้ย่อมได้ไม่ติดขัดสนอะไรอ่ะ แต่เราคิดว่าเราน่าจะต้องมีการเพิ่ม capacity ของที่อยู่อาศัยของเรามากนะเฮ้ยนั่นมันนั่นมันนั่นมันโรชหรือเปล่าอ่ะเอนัน่นน,น,น,นั่นใช่น้องโรชไหมใช่น้องโรชมาแล้วคุณทำเบอร์โตก็คือกระทืบไปแล้วเรียบร้อยโอเควิธีการกำจัดโรชที่ดีไม่ใช่การฉีดแต่อย่างใดแต่คือการกระทืบกระทืบมาแรงร้ายเอามาดูคุณลูกค้าคุณลูกค้าใช้ฟัสซิลิตี้อ๋อคุณคือ คืององแงจะเอาสระว่ายน้ํามาเพื่อมาดําน้ำหนีเนี่ยนะคือไปดําในทะเลก็ได้ไหมยังไงคือไม่เมคเซนส์เลยนี่ก็นึกว่าพี่ๆจะเอาสระว่ายน้ํามาทําอะไรคือคือมาดําผุดดาว่ายกันเล่นแบบนี้อะโอเคเราไม่จัดแล้วแบบว่าแขกเหลือล้นหลามอุณนหนาฝาค้างมากเวอร์ world. ทุกคนมารวมตัวกันอยู่ที่ไลน์บุฟเฟ่ต์นะคะกินทั้งวันอันนี้รีสอร์ทแบบออกอินคูซีรือเปล่าเนี่ยใช่หรือเปล่าเนี่ยมีความเป็นไปได้แต่ตอนนี้สภาพฉันไม่ไหวแล้วเดี๋ยวได้เวลามาใช้ห้องน้ำารายวันกันจะหน่อย ลูกค้าที่จะมาใช้ห้องน้ําก็ต้องยืนต่อคิวกันไปนะคะต้องยืนต่อคิวกันไปใช้ไม่ได้ค่ะและหน้าตาฉันแบบไม่รับรู้ไม่สนใจใยดีด้วยลูกค้าอยากใช้ฟอสิลิตี้ก็ต้องรอฉันใช้เสร็จก่อนแน่นอนอยู่แล้วเอาแคกเรือหายกันไปหมดเลยขอดูผลประกอบการคุยขยะวันนี้หน่อยอุ้ยได้อยู่ได้มาต้องพันหนึ่งโอเคเลิศโอเคปัง แล้วเถยวสมมุติว่าถ้าจะเพิ่มทาวเวอร์สักหนึ่งอันนะเพิ่มทาวเวอร์สักหนึ่งอันวางไว้แถวแถวนี้ได้ไหมอ่ะเอาเอาพุ่มไม้ออกไปก่อนพุ่มไม้ต้องต้องระหกระเหรอนเล่กันหน่อยนะคือต้องการขยายรีสอร์ทเพื่อที่จะได้มีแคปซิตี้เพิ่มในการรองรับคอนอินเตอร์เซ็กโลเคชั่นเอาเอาเอาค p น a c e เพลซ l ออนสโต t the า e l l ไม่เป็นไร,รต้องมีการปรับหน้าดินปรับพื้นที่ปรับหน้าดินกันสหนยเฮ้ย hey, no no ปรับหน้าดินกันค่ะปรับหน้าดินคุณผู้ชมว่าเท่านี้ได้ยังอะฉันว่าอาจจะได้อาจจะอาจจะอาจจะที่แปลว่าไม่รู้เหมือนกันนีอะไรยังสลบอยู่อีกเหรอยากแล้วได้เหอะเคอะได้จริง <laughs> ได้แล้วอะไม่อะไรกันด้วยทำให้มันอะไรกันก่อนอันนี้ก็ไอ,อสองอันนี้ก็ไม่ได้อะไรกันนะ <laughs> ว่าตายจริงไอสองอันไ้นก็ไม่ได้อะไรกันอันนี้ก็ก็ไม่ก็ไม่ได้อะไรกันเท่าไหร่เดี๋ยวเราเออทาอะไรดีวะ soft terrain ท,ท,ทำให้มันดูแบบดูดูไม่เป็นขั้นบันไดเป็นขั้นเป็นอะไรมากนะทำให้มัน smooth ท,ทำให้มัน smooth คนคนอยู่บังกะโลอันนี้บอกเลยว่าเจียวเจ้าหน่อยนะ <laughs> จอกแนวเจียวจ้าหน่อยเพราะว่าข้างหน้าก็มีบาร์มีฮอตทับมีสระว่ายน้ำ คือคืออาจจะไม่หน่อยอ่ะอาจจะเจียวจ้าวเยอะอยู่แล้วเราหิวข้าวเดี๋ยวมากินข้าวเย็นก่อนกินข้าวเย็นที่แปลว่าไงไม่แม่แม่ม่ไปกวนแขกแล้วจะสิมากินข้าวเออกินข้าวเย็นที่แปลว่ากินข้าวเย็นของแขกแน่นอนเรากินเกินแขกอยู่แล้วโอ้โหเราก็ง่วงนอนพอดีนะจ๊ะเป็นประมาณนี้วันนี้กลับกลับไปนอนบ้านก่อนกลับไปนอนบ้านได้เวลาฉันกลับไปนอนบ้านแล้วจะฉันกลับไปนอนที่บ้านฉันจะมีความสุข วันนี้คุณแกร็บเป็นใครคุณแกร็บเป็นผู้หญิงท่านหนึ่งโอเคกับบ้านปลอดภัยใช้แท็กซี่เลดี้ปเสร็จแล้วก็มานอนไม่รีแลกซ์นอนเลยนอนเลยนอนนอนเท่านั้นที่คลองโลกค่ะไปค่ะนอนค่ะลุยค่ะเมื่อวานเมื่อวานกำไรรีสอร์ท3,800ใช่ไหมวันนี้คิดว่าน่าจะได้เยอะขึ้นนะคะเพราะว่าเราได้มีทำการขยายทาวเวอร์เพิ่มอีกหนึ่งอันแสดงว่าแคปซิตี้ของคนที่เข้ามาอยู่เนี่ยก็จะเยอะขึ้นทำให้มาจินของเราเยอะขึ้นแล้วก็ไ,ได้ตังค์เยอะขึ้นมันนี้มันน,น,นี้นั่นเอง บินข้ามน้ำข้าไฟมีไหมอ๋อไม่มีคือคืออยู่บ้านหลังนี้คือระแวงตลอดเลยว่าบินข้ามน้ำข้าไฟจะมาไหมจะมาหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยคือมันก็ค่อนข้างออกแนวน่ากลัวนิดนึงหุยแล้วสกูบ้าไดวิ่งเราเลเวลสี่แล้ว,ลวคุณผู้ชมคะสกูบ้าไดวิ่งเราเลเวลสี่แล้วว้ายตายฤดูหนาวแล้วฤดูหนาวที่หิมะตกอย่างงี้ฉันจะออกไปตละลัตะแต่ได้หรือเปล่าจะวันเกิดแจซี่แล้วกําไรรีสอร์ก็มาแล้วนี่ไงสี่เนสี่โอ้บอกแล้ว ้รีสอร์ทเราสีดาวแล้วหรอคือปังเกินไปมากขออนุญ,ญาตมาเยี่ยมชมกิจการเนี่ยเราคือแบบหน้าหนาวพอดีหิมะตกพอดีไม่แน่ใจว่าเราจะสามารถไปสกูบ้าไดาวิ่งไดไหมสกูบ้าไดาวิ่งเราเกือบเลเวล5แล้วนะคุณผู้ชมแต่ว่าเออนั่นแหละจะเกิดดันคุมโดนคุมกําเนิดซะก่อนรีวิวรีสอร์ทรีวิวก่อนซีเป็นไงบ้างคุชเตอร์เซอร์วิสที่สปาดีมากบุฟเฟ่ก็ดีเลิศเขาบอกว่ายังไงพวกมแมลงสาบก็รอด หายนะภัยพิบัติอะไรใดๆได้โอโอเคไม่น่าล่ะที่นี่ถึงมีเพื่อนสีขาเต็้ไมไปหมดเลยสีขาอะไรละ่ะหกขาสปาเวอร,เอร์เกอร์ดีมากเก้าขาออกมาจากห้องอะพื้นมันขยับได้สรุปว่าเจอเลยจ้าแมงสาบไฟวพิษวอกอ็ดีมากโอเคสปาดีมากทำไมทุกคนบ่นเรื่องแมงสาบกันหมดเลยอ่ะงั้นเปลี่ยน เอาเมียมคนหนึ่งไฮคุณิตี้สองคนเออตายจริงโหแล้วอยากอยากอัปเกรดรีสอร์ทอันนี้แต่ว่าต้องต้องมีตังถึง5000ันโดยมี4,5 0 0คือตังน้อยเกินอะตังก็ไม่ได้น้อยหรอกแต่คือแบบเอาไปใช้ทํามืงอืนหมดแล้วไงเดี๋ยวเรามาแย่งแขกกินกันเหมือนเดิมกันแล้วคือแขกค,คือแขกแต่งตัวไม่สุภาพกันเวอร์แขกใส่กางเกงในมากินข้าวคือแขกแบบติดชิวเกินใส่กางเกงในมากินข้าวกัน เออแล้วแขกแขกใส่ตีนกบนี่จะไปไว่ายน้ํากันที่ไหนไม่ทราบอาการหนาวขนาดนี้ยังยังสามารถว่ายน้ากันได้อยู่อีกหรือยังยังได้อยู่ใช่ไหมโอ้แล้วหนาวขนาดนี้หนาวขนาดนี้แขกนั่งอีสไอติมหืมเลิศคือปังไม่ไหวเดี๋ยวไปทักทายแขกเหลือก่อนเอออาจจะบาวร์รีสอร์ทสเตย์กันนะหน่อยเป็นยังไงบ้างคะอยู่รีสอร์ทนี้ดีดีเลิศไหมคะคุณเอเวราโดบอกว่าบุฟเฟ่ดีเลิศประเรสริฐนรีอเนน,น แน่นอนอยู่แล้วแน่นอนอยู่แล้วเพราะว่ารีสอร์ทเรามันเริ่ดมันปางอะนะแล้วใครโวยวายอะไรโวยวายอะไรอะจูเลียนจูเลียนออกไม่ได้หรอหรือยังไงงงจูเลียนทำได้ยางนั้นหมายความว่ายังไงคือเดินออกมาไม่ได้หรือหรือ,อยังไงคุณยยอนนี่คุณยยอนนียยอนน่อ่อเดี๋ยวเดี๋ยวไปทักทายคุณยยอนนี่กันตายแล้วทักทายคุณยยอนนี่ก็ไม่ได้แล้วทำไมที่นี่เขาวกเวกวิกวกเวกกันอย่างนี้เนี่ยทุกคนเสียงดังกันไปหมดคุณเอลิโก คุณเอนิโก้พินี่ทักคุณเอนลิโก้ฮาาคุณเอนลิโก้ถามถามคุณเอนลิโก้หน่อยว่าเป็นอย่างไรบ้างอะไรอยู่ที่เนี่ยสบายดีไหมคะคุณผู้ชายเขาก็ดูสบายดีอยู่นะเขาบอกว่าไงยูด <Y ood! c oughs> จิมที่นี่นะ่มันดีมากเลยไฟสเราเราไฟโอเคไฟส์กูดในที่สุดก็มีคนชมจิมเราหลังจากที่จิมเรากุกี้กุ๊กหม่ำมาตั้งนานก็มีคนชมจิมเราแล้วคะ่ะ แล้วฉันอยากมาอยากมาว่ายน้ำอะ่ะอยากไปสกูบ้าดิ้ป่ะตรงนี้เคยไปแล้วตรงนี้ก็ยังมาไม่ได้ต้องสกิลเยอะกว่านี้แล้วกงเนี้ยที่นี่คือที่ไหนล็อกกี้ลีฟโอ้ยเอาจริงมันก็มีไม่กี่ที่รอกนะแต่เราว่าตรงนี้เรายังไม่เคยมาไหมไป,ไปไปว่ายน้ํากันตรงนั้นดีกว่าถึงแม้ว่าฝนจะตกถึงฟ้าจะร้องถึงถึงแม้ว่าหิมะาจะตกแต่น้ําก็คงจะไม่หนาวเท่าไหร่หรือเปล่าไม่รู้อาจจะเป็นกระแสน้ําอุ่นก็ได้ อาจจะเป็นกระแสน้ําอุ่นเออไปวุ้มมาเราค่ามีอะไรบ้างอุ้ยมีปลาจับปลาเร็วจับปลาคนชั่วจับปลาอุ้ยตรงนี้มีอะไรให้จับเยอะแยะเต็ไมไปหมดเลยคุณผู้ชมคะ่ะตรงนี้มี underwater cave หรอหรือยังไงได้อะไรมาทูน่าตัวใหญ่เบง้งทูน่าตัวใหญ่เบง้งไหนเคฟไม่เห็นจะเคฟไม่เห็นเคฟ e ล้สักอัน underwater cave แล้วฉันจับแมงกะพรุนด้วยมือเปล่าโลด อา้าวเพื่อนนักประดาน้ำอีกหนึ่งฉันก็มาสํารวจไหนยังไม่เห็นจะมีเฮ้ยหรือนี่นี่โอ้คุณพระฉันเจอแล้วทําใต้น้ำทําใต้น้ำอีกหนึ่งและฉันจับปลาเป็นว่าเล่นเลยคนชั่วนะคะดำน้ำเฉยๆไม่ดำน้ำไปจับปลาไปใช่ตรงนี้มีอะไรให้จับเต็มไปหมดเลยคุณผู้ชมคือดีเลศิศวิตัวอะไรอะ่ะหน้าตาเหมือนลอบสเตอร์เลยวิ่งไปดูหล่อนใช่ไหมหล่อนใช่บ o b s t e r ไหม ต้องใชแ่แน่ๆคุณพระบสเตอร์จริงๆแต่ได้ไม่แพงเท่าไหร่แล้วเมื่อกี้ถำ้ำถ้ำอยู่ไหนถ้ำหายนี่ไงถ้ำอยู่นี่ฉันคืออยู่หน้าถ้ำเลยว้าสำรวจถำ้ำจะซี่กับการสำรวจถำ้ำคือคือจะเอา้าหายไปเลยอย่างนี้เลยเหรอเอา้ามาอยู่ไหนนี่เอา้าฉันมาทำอะไรที่นี่เอา้าว่าแต่เฮลเกิดอะไรขึ้น เกิดอะไรขึ้นกันครับนี่ผมกดสำรวจถ้ำแล้วผมก็มาโผล่ตรงนี้ได้อย่างไรอะผมงงไปหมดเลยพี่ผมนี่งงเลยครับสองคนนั้นก็น่าจะไปสำรวจถ้ำเหมือนกันนะแล้วก็โดนเด้งมาเอางงวะ่ะสำรวจถ้ำแบบใดะแต่ว่าไม่เป็นไรตอนนี้สกิลสกูบ้านไอวิงของเรา l e v ว l ห้าแล้วจัดว่าเลิศจัดว่าดีเดี๋ยวขออนุญาตกลับบ้านไปนอนก่อนดีกว่าคุณผู้ชมเป็นการสำรวจถ้ำแบบงงๆใครไม่งงก็งงเหอะ แปลกดีว่ะจริงๆยังไงในเอพิซดนี้ก็น่าจะเป็นประมาณนี้เนี่ยแหละนะคุณผู้ชมตอนนี้รีสอร์ทสีดาวแล้วแล้วเราก็ทําการเพิ่มทาวเวอร์ให้กับรีสอร์ทเราอีกอันนึงเนาะแล้วก็เมื่อกี้ไปดําน้ําที่สปอตใหม่มาจาับปลาได้เยอะมากแล้วก็ได้มีการไปสํารวจถ้ำแล้วก็โดนเทเลพอร์ตไปอยู่บนเกาะล้างอะไรก็ไม่รู้งงไปหมดเลยแต่ว่าไม่เป็นไรเดีย๋ยวเอพิซดหน้าเราไปทําการสํารวจใต้ทะเลแล้วก็ถ้าใต้น้ํากันใหม่เนาะไปดูว่าจะเจออะไรบ้างหรือเปล่า แล้วถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมชอบคลิปวิดีโอนี้เนี่ยไงก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด Subscribe เนาะจะได้ไม่พลาดการติดตามคลิปวิดีโอใหม่ๆของเรากันนะคะเสรเลยไงวันนี้ลาไปก่อนแล้วเราพบกันใหม่ในตอนหน้านนะบ๊ายบาย